เสนอข้อมูลของสื่อเนชั่นทีวีเรานำเสนออยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงผลที่ติดตามทางการเมืองก็มองเห็นนั่นแหละนะฮะการใช้วาทกรรมชุดความคิดที่เขาใช้วาทกรรม7วาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการคนรุ่นใหม่แล้วก็มาเพิ่มวาทกรรมที่ชื่อว่าอะไรนะฮะอยู่ไม่เป็นเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงเคยใช้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิรกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆฮะที่มานำเสนอนะครับประเด็นร้อนเหล่านี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองฮะปกติผมก็จะนำเสนอทุกเช้าเรื่องของการต่างประเทศสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะสลับกันไปฮะตามประเด็นที่ได้เสนอให้กับหุ้นส่วนนะร่วมกันทำการโหวตนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทำการโหวตนะผมเกือบทุกวันนะผมจะมีการโพสต์ในเพจนะครับชื่อเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาเพื่อให้หุ้นส่วนทำการโหวตว่าเอาประเด็นไหน1 2 3นะอันไหนก็ประเด็นสูงสุดก็จะมีโพสต์ในเพจนะครับเพจเทิดศักดิ์แล้วก็มีเพจส่วนตัวดร.เทิดศักดิ์นะครับแล้วก็มีในกลุ่ม LINEแอดวี6นิวก็มีประมาณ 2-3 หมื่นคนในของเทอร์ศักดิ์อย่างเดียวมี 200,000 กว่านะครับของผมส่วนตัวก็มีอยู่ประมาณสัก 6-7 หมื่นนะรวมแล้วก็ประมาณทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสัก 300,000 ให้ได้นะครับก็ทำให้เวลาโพสอะไรไปก็ต้องเอามาเฉลี่ยกันนะว่าหัวข้อนะครับที่หุ้นส่วนสนใจเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างก็สามารถที่จะมาโหวตกันได้วันนี้นะประเด็นเรื่องของเฮือกสุดท้ายนะของอนาคตใหม่นะซัดกันนัวเนียเป็นที่มาของอนาคตใหม่ซัดเนชั่นนะเล่นงานเนชั่นเล่นงานมาดามเดียไปดูในเชิงปรากฏการณ์ถ้อยแถลงของอนาคตใหม่เขาแถลงอย่างไรบ้างมีกรณีที่นักการเมืองมีความเกี่ยวพันเป็นเจ้าของสื่อที่ชัดเจนปรากฏเป็นที่ทราบกันไปทั่วแต่ไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายกับนักการเมืองผู้นั้นได้เนื่องจากว่านักการเมืองคนนั้นนั่นก็คือคุณวัฒนยาวงโอภาสีผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารของเครือเนชั่นและให้ผู้ที่เป็นสามีคือคุณฉายบุญนาคดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเนชั่นแทนเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามนะคะว่าในขณะที่การถือครองหุ้นสื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหลายสิบคนในสภากลายเป็นคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงเพราะว่าใบบริคลสนธิระบุว่ากิจการที่เขาถือหุ้นอยู่นั้นสามารถทำสื่อได้ด้วยเป็นใบบริคลสนธิแบบสำเร็จรูปที่ใช้กันทั่วไปแต่กิจการจริงเป็นกิจการก่อสร้างเป็นกิจการโรงเรียนอนุบาลเป็นกิจการสอนเต้นและอื่นๆอีกมากมายบางกรณีนักการเมืองคนนั้นแสดงหลักฐานทุกอย่างแล้วว่ามีการโอนหุ้นเกิดขึ้นก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ยังคงเป็นคดีความแต่กรณีที่ประจักษ์ชัดเจนว่าสามีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งถือหุ้นสื่อเป็นเจ้าของสื่อกรณีนี้กฎหมายกลับไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากผู้ที่ถือไม่ใช่ตัวนักการเมืองผู้นั้นไม่เพียงเท่านั้นนะคะเนชั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้กระทำการอันเป็นคุณแก่พรรคการเมืองและนักการเมืองบางพรรคและเป็นโทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมืองบางพรรคอย่างเป็นระบบครับเนี่ยฮะผมถามกลับเถอะคุณช่อคุณช่อลืมไปไหมครับว่าคุณธนาธรเคยเป็นบอร์ดของสื่อแห่งหนึ่งคุณธนาธรก็ลาออกก่อนที่จะไปลงส.ส.เมื่อปี61และวันนี้เนี่ยคุณแม่ของคุณธนาธรก็ยังถือหุ้นอยู่ในสื่อแห่งนั้นถือหุ้นเป็นอันดับ2ด้วยฮะอันดับ2ด้วยคุณชอบพูดให้หมดเวลาพูดเนี่ยนะฮะอย่าเอาดีเข้าตัวแล้วเอาชั่วใส่คนอื่นคุณช่อเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารบอกว่าเนชั่นทีวีเนี่ยฮะแยกออกมาเป็นรายการเลยว่าแต่ละรายการนั้นเนี่ยนะครับนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่อย่างไรกันบ้างแล้วก็พยายามบอกว่าสิ่งที่เนชั่นทีวีบอกนั้นสิ่งที่เนชั่นทีวีนำเสนอนั้นเป็นการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีและเป็นการนำเสนอเรื่องของเฟกนิวคือข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอม
ผมถามเถอะครับคุณช่อประเด็นที่เนชั่นทีวีเนี่ยเรานำเสนอหลักๆหนึ่งเรื่องถือหุ้นสื่อเรื่องถือหุ้นสื่อทุกวันนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการกล่าวหาโจมตีโดยไม่มีมูลความจริงหลักฐานเยอะแยะเรื่องของการถือหุ้นสื่อเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่มีข้อสงสัยว่าคุณธนาธรนั้นดำเนินการในการโอนหุ้นก่อนลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ใช่หลังจากนั้นมีคนไปร้องต่อกกต.กกต.พิจารณาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแล้วส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรอคำวินิจฉัยในวันที่20ที่จะถึงนี้ค่ะนะครับนี่คือข้อเท็จจริงหรือการโจมตีครับแล้วก็ยังมีกรณีที่พักอนาคตใหม่ให้ปล่อยกู้อันนี้เนี่ยคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคุณธนาธรเรื่องถัดมาก็เรื่องนี้แหละเรื่องของการปล่อยเงินกู้ของพักให้กับพักการเมือง คนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคนแรกไม่มีใครรู้เลยฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนมาพูด คนถัดมาคือคุณช่อออกมาแถลงข่าวสำทับเรื่องดังกล่าวไม่ตรงกันด้วยตอนแรกข้อมูล2อย่างไม่ตรงกันมาหลังจากนั้นปรากฏว่าข้อมูลหลักฐานที่ส่งให้กับปปช.ในการที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับของคุณธนาธรปรากฏมีเรื่องของการให้กู้ยืมเงินแก่พรรคอนาคตใหม่แต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในการให้กู้ยืมเงินนั้นก็คือว่าเงินที่ได้รับคืนจากพรรคและดอกเบี้ยที่ได้รับคืนจากพรรคเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเรื่องตรงนี้คุณปิยบุตรเนี่ยออกมาแถลงว่าพรรคได้มีการชำระเงินกู้ให้กับนายธนาธรไปแล้วบางส่วนซึ่งในบัญชีของคุณธนาธรที่ชี้แจงปปช.ก็ไม่มีไม่มีนี่คือข้อเท็จจริงถามว่าเรื่องนี้เป็นการโจมตีหรือนำเสนอข้อเท็จจริงฮะเรื่องถัดมาครับอีกเรื่องนึงที่เราพูดกันบ่อยเรื่องของการเดินสายแก้รัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการเดินสายแก้รัฐธรรมนูญพรรคอนาคตใหม่ชูธงในการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดแรกๆเนี่ยนะฮะคุณก็บอกว่าจะต้องแก้ทุกมาตราเพราะรัฐธรรมนูญมันเฮงซวย มันต้องแก้กันทั้งหมดหลังมาเนี่ยวันที่นายธนาธรมาที่เนชั่นทีวีนายธนาธรบอกไม่แก้มาตรา1ไม่แก้มาตรา2หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดินสายมาบอกว่าต้องแก้ทุกมาตรานี่เป็นการโจมตีหรือนี่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงนะครับนี่เป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเองนะครับถามกลับไปต่อนะฮะเรื่องของการที่บอกว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเท็จนะครับคุณช่อก็บอกว่าเนี่ยรวบรวมข่าวสารข้อมูลโน่นต่างๆเดี๋ยวจะไปนำส่งให้กับทางด้านกระทรวง คุณพุทธิพงศ์ปุณณกันกระทรวงดีอีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินการมีอยู่เรื่องหนึ่งครับถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรพรรคอนาคตใหม่จะดำเนินการอย่างไรกับคนที่แชร์ข่าวปลอมกาแฟแก้วละ 20,000 บาทยังเงียบอยู่เงียบไหมข่าวนี้เงียบครับงูเห่าแบบนี้เขาเรียกว่าข่าวปลอมไหมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของงูเห่า20ล้าน60ล้าน120ล้านยืนเรียงแถวหน้ากระดานเลยฮะคุณช่อพามาด้วยนะคุณช่อเป็นคนนำเปิดเรื่องนี้เองด้วยฮะ uh-huh. ถึงวันนี้คุณช่อก็ยังไม่เคลียร์ในประเด็นนี้ว่าสุดท้ายข่าวที่คุณช่อออกมานั้นเป็นข่าวจริงข่าวเท็จหรือเฟกนิวตามที่คุณช่อกล่าวใครซื้องูเห่าใครเสนอเงินนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงดังนั้นการนำเสนอข้อมูลของสื่อเนชั่นทีวีเรานำเสนออยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงและสิ่งที่บอกว่า1หลายประเด็นตั้งข้อสงสัยและมันจำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การหาคำตอบการนำเสนอข้อมูลของ Nation TV แน่นอนว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรมแบบปกติธรรมดาไม่มีข้อสงสัยเราก็ไม่ต้องตั้งคำถามปกติเราก็ไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องตั้งคำถามแล้วมีเรื่องหนึ่งประเด็นที่คุณชอบบอกว่ามีรายการเนี่ยนะฮะนำเอาบุคคลมาสัมภาษณ์อาทิร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือว่าผู้กองภูเข็มคุณไพบูลย์นิติตะวันและคุณอุหาฤทัยม่วงบุญศรีแต่กลับไม่เคยนำบุคคลที่มีความคิดต่างมาสัมภาษณ์และก็อย่างที่บอกนะฮะว่านี่ฮะมุ่งโจมตีแล้วก็ปล่อยข่าวปลอมวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเอานี่ใกล้เลยคุณผู้ชมเห็นชัดในช่วงรายการผมด้วยนะรายการเราสองคนด้วยเนชั่นเจาะข่าวเช้านะครับปรากฏว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นก็นัดนักข่าวแถลงข่าวนะครับบอกว่าแถลงข่าวปิดกรณีหุ้นสื่อปิดคดีปิดคดีนะฮะเราถ่ายทอดสดไปกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคำพูดที่คุณธนาธรพูดเดี๋ยวก็ผ่านจอเนชั่นทีวีอันนี้เป็นการนำเสนอเฟกนิวด้วยหรือไม่คุณชอต้องตอบคำถามเองนะฮะว่าในกรณีนี้ถือว่าเนชั่นนำเสนอเฟกนิวด้วยหรือไม่ครับ
ถ้าแถลงของอนาคตใหม่ก็คงชัดเจนตามนั้นนะครับขณะเดียวกันก็มาดามเดียเนี่ยหรือนางสาววัฒนยาวงโอภาสีเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพลังประชารัฐก็ได้โพสต์ข้อความว่าดิฉันไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวของ Nation นะฮะมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน 2. ในอดีตดิฉันได้ประกอบอาชีพสุจริตในฐานะสื่อมวลชนและตั้งแต่ก่อนลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันได้ลาออกจากทุกตำแหน่งโอนหุ้นโอนขายหุ้น ไม่ได้เป็นเจ้าของและมีหุ้นส่วนในกิจการสื่อใดๆนะครับ 3. ดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันเคารพปฏิบัติการกฎหมายจริยธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัดนะครับเขาก็จะบอกว่าก็นางสาววัฒนยาระบุว่าการแถลงข่าวของช่อเนี่ยนะนั้นเป็นการแถลงข่าวโดยขาดข้อมูลความถูกต้องเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้มีการค้นคว้าข้อที่จริงที่ถูกต้องจึงขอเรียนว่าขอให้นางสาวกันนิกาได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นจึงกำลังจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะฮะว่าเจ้าตัวก็มีการแถลงถึงเนชั่นว่ามีการโจมตีพรรคอนาคตใหม่นะครับในขณะที่เนชั่นเนี่ยนะครับก็ได้ออกแถลงการนะเนชั่นก็มีการออกแถลงการเอาคร่าวๆนะฮะจากกรณีนี้นะครับก็ปรากฏว่าเจ้าที่นายสมชายมีเสนเจ้าที่ฝ่ายบริหารเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปมหาชนชี้แจงว่าบริษัทนะครับจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกล่าวหาเพื่อเกิดความเข้าใจผิดเครือเนชั่นเนื่องจากต้องการบิดเบือนข้อที่จริงที่พรรคอนาคตใหม่และบุคลากรในพรรคได้กระทำขึ้นได้แก่1การโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดของธนาธรเกิดขึ้นหลังจากธนาธรได้แถลงข่าวว่าการโอนหุ้นของตัวเองถือไว้ในบริษัทต่างๆไปไว้กับBright Trust นะครับเมื่อวันที่18มีนาคม2562ปรากฏว่าต่อมาสำนักข่าวอิสราได้ค้นพบข้อมูลที่กรมการค้าทะเบียนพาณิชย์จากนั้นได้นำเสนอข่าวกรณีของบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดประกอบธุรกิจสื่อนิตยสารนะครับตรวจสอบพบมีการโอนหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้แนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยวิธีการและประกอบการเลือกตั้งนะครับก่อนการเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562จำนวน3ฉบับทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนว่าธนาธรยังไม่ได้โอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามนะครับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่นะฮะก็ได้รับการเปิดเผยจากการที่นายธนาธรแจ้งต่อสมาคมนักข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่15พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นประเด็นทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผิดกฎหมายมาตรา62พ.ร.ป.พรรคการเมืองทั้งนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของอนาคตใหม่และธนาธรทำเองทั้งสิ้น 3. ในกรณีของนางสาวพันนิกาบริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทต่อมาสำนักข่าวอิสราเปิดเผยเมื่อวันที่29ตุลาคม2562ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินสดในบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.นะครับมีเพียง 900,000 บาทแต่สามารถบริจาคให้พรรคได้ถึง1ล้านบาทนะครับนายสมชายกล่าวว่าการนำเสนอข่าวของเนชั่นเป็นการนำเสนอตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระแสข่าวเพียงแต่ด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานที่เจาะลึกหาข้อมูลมายืนยันทำให้หลักฐานผูกมัดอนาคตใหม่นะครับรู้สึกว่าเครือเนชั่นเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอนาคตใหม่ใช่หรือไม่สำหรับความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือเนชั่นสถาบันทิศทางไทยนั้นเป็นการกระทำส่วนตัวด้วยการรับผิดชอบต่อประเทศชาติเป็นการกระทำที่เปิดเผยเพราะสถาบันทิศทางไทยเป็นองค์กรสาธารณะไม่แสวงหาอำไรโดยมีอาจารย์มาร่วมอาทิเช่นนายแพทย์บรรจบนะชุนสวัสดิกุลดร.วิสุทธ์ในนะฮะ
พรณวลัยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับดร.นักรบระวังการดร.แสงเทียนอยู่เถาอยู่เผานะครับดร.วีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับทั้งนี้ในการแถลงข่าวดังกล่าวของนางสาวพรรณิกาและพรรคอนาคตใหม่ในเครือเนชั่นกำลังพิจารณาในการดำเนินคดีกับนางสาวพรรณิกาและพรรคอนาคตใหม่ต่อไปนะฮะก็มีการตอบโต้นะมาจากฝั่งของช่อบอกไม่วันนะมาดามเดียขู่ฟ้องไล่ดูหลักฐานถือครองหุ้นสื่อใช้เนชั่นโจมตีอนาคตใหม่นะครับก็หลังจากที่มาดามเดียชี้แจงก็ปรากฏว่าช่อโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของกระบวนการว่าประกาศจะใช้กระบวนการทางกฎหมายหลังจากถูกพาดพิงหุ้นสื่อว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิของเขาที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีแต่ก่อนที่เราจะแถลงข่าวเรามั่นใจและไม่ไร้เดียงสาถึงขั้นไม่รู้ว่าการพาดพิงถึงบุคคลที่3จะไม่เสี่ยงโดนฟ้องเราจึงรัดกุมพอสมควรว่าสิ่งที่พูดเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเช่นผู้บริหารของเนชั่นผู้บริหารของ News Network และผู้บริหารของสถาบันทิศทางไทยรวมถึงสัดส่วนของช่องเนชั่นนำเสนอข่าวของอนาคตใหม่ถ้าสงสัยว่าข้อมูลส่วนไหนบิดเบือนก็สามารถเช็คสถิติได้นะและนำหลักฐานมาแสดงนะครับก็ในเรื่องของคุณสมบัติส.ส.ว่าต้องห้ามหุ้นสื่อนั้นมีขอบเขตครอบคลุมแค่ไหนนะช่อพรรณิกาก็บอกว่าส่วนนี้อยู่ที่การตีความทางกฎหมายซึ่งตามกฎหมายคู่สมรสถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันเพราะเวลาที่นักการเมืองแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ต้องแสดงทรัพย์สินของคู่สมรสด้วยเรื่องนี้เราคิดว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องของกฎหมายในจิตสำนึกทุกคนต้องทราบดีว่าฉายบุญนาคและหนังสาววทัญญาเป็นสามีภรรยากันและใครๆก็ทราบว่าเนชั่นเป็นสำนักข่าวที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบไหนนะครับให้คุณฝ่ายไหนให้โทษฝ่ายไหนเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงแต่เข้าใจว่านางสาววทัญญาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายฉายบุญนาคป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นสำหรับอนาคตใหม่ตอนนี้มีหลายคดีแล้วเพิ่มอีกสักคดีไม่เป็นไรนะครับนั่นก็เป็นโต้กันไปโต้กันมาประเด็นก็คือว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยที่นำเสนอมาเนี่ยยาวยืนเนี่ยมันเป็นเพียงเชิงวิชาการเขาเรียกเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นทำไมนะทำไมอนาคตใหม่ต้องเดินเกมแบบนี้นอกจากนี้นะครับเดินเกมแบบนี้เพราะจะมีคำพิพากษาเนี่ยจากคลิปวันนี้เดี๋ยวก็อีกวันก็พิพากษาเลยของศาลรัฐธรรมนูญจากประเด็นของเนชั่นนอกจากอนาคตใหม่ดำเนินการนะฮะมาแถลงตอบโต้เนชั่นแล้วอนาคตใหม่ยังเล่นงานไกลทราบไหมฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนหลังจากที่อนาคตใหม่ถแถลงว่าจะฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้มูลความผิดพรรคอนาคตใหม่เรื่องของเงินบริจาคทันทีแล้วก็เรื่องของเงินกู้ยืมทันทีนะถ้าไปดูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมาจากไหนโดยส่วนใหญ่มาจากผู้พิพากษาหัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าองค์คณะนั่นเลยที่ไปเป็นกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้นั่นหมายความว่างานนี้หืดขึ้นคอไม่ใช่ธรรมดาในกรณีของธนาธรนั้นไม่ใช่นะครับกกต.คราวนี้ก็ออกมายืนยันเหมือนกันว่าไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เกิน20ปีเท่านั้นยังมีโทษจำคุก1ถึง10ปีและมีโทษปรับ 200,000 บาทด้วยไม่เกินนี้นะครับนั่นหมายความว่าอนาคตใหม่ในระหว่างจะมีการก่อนพิพากษาก็ดิ้นสุดเตือนดิ้นเฮือกสุดท้ายนะครับก่อนหน้านั้นก็ปิยบุตรก็ออกมาพูดว่าจะมีการดำเนินคดีกับสื่อบางรายซึ่งก็คาดว่าคงหมายถึงเนชั่นถ้าเนชั่นเขาเปิดศึกชัดเจนนะครับแชร์เรื่องอนาคตใหม่ทุกวันก็อย่างที่อนาคตใหม่ก็พูดเขาจริงก็จริงเขาก็นำเสนอตามหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอนาคตใหม่เนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเขาเปิดศึกไปทั่วเลยเขาเล่นงานสื่ออย่างเนชั่น
ขาเล่นงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะฟ้องศาลอาญาทุจริตยังไม่ทันฟ้องเลยจะอยู่นะโดนกกต.ยอกเข้าอีกดอกนึงนะครับตอนนี้ก็คงเป็นคำตอบแหละในเชิงการสังเคราะห์ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องอนาคตใหม่ยุบไปก็ไม่จบเดี๋ยวก็มีเรื่องขึ้นมาอีกท่านผู้ชมคอยดูนะแต่โดนไหมผมบอกไงว่าอนาคตใหม่ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บนะและประเด็นที่น่าสนใจคือธนาธรจะอยู่หรือจะไปนะแต่เขายืนยันว่าเขาจะไปฟังคำพิพากษาก็มาดูว่าเขาจะไปฟังคำพิพากษาอย่างที่เขาพูดไว้หรือไม่แต่คดีเนี้ยมันไม่ใช่มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเท่านั้นมันมีโทษจำคุกด้วยนะแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับเขาก็อ้างโน่นนี่นั่นนะครับเรื่องของอะไรเนี่ยมาดามเดียนะเป็นภรรยาของฉายบุญนาคและเขาก็ยอมรับเองช่อก็ยอมรับเป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันนั่นตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะตามกฎหมายคือคุณต้องเป็นสามีภรรยาในเชิงพจนานุกรมก็จริงแต่ว่าตามกฎหมายคุณต้องจดทะเบียนกันแล้วบอกเขาไม่จดทะเบียนกันไปขึ้นศาลแพ้เลยเนี่ยนะช่อแพ้นะฝั่งช่อเนี่ยโอกาสจะแพ้สูงเพราะไปบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยากันแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนกันตามกฎหมายไม่รับรองว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับซึ่งก็บอกมีการเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะมันต้องเป็นบุคคลเดียวกันนั่นหมายความว่าการที่ธนาธรโอนหุ้นให้เมียโอนหุ้นให้แม่นั่นก็เป็นบุคคลเดียวกันงั้นหมายความว่าการที่พิพากษาของธนาธรก็ต้องมีความผิดดิยิ่งโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะยิ่งแถลงยิ่งโกโซบิ๊กกันใหญ่การเปิดศึกครั้งนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายละนะครับมาลุ้นกันแค่นั้นเองว่าธนาธรจะอยู่ในสภาพไหนศาลจะลงโทษจำคุกหรือไม่จำคุกแค่นั้นนะจำคุกไม่จำคุกหรือปรับแค่นั้นนะครับถามว่าผิดโอกาสเป็นไปได้ทางไหนสูงอ่ะสูงนะสูงอย่างไรก็ตามเกมนี้มันก็จะจบแล้วทุกคนก็โดยส่วนใหญ่นักการเมืองคนที่ติดตามทางการเมืองก็มองเห็นแล้วล่ะนะฮะการใช้วาทกรรมชุดความคิดที่เขาใช้วาทกรรม7วาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการคนรุ่นใหม่แล้วก็มาเพิ่มวาทกรรมที่ชื่อว่าอะไรนะอยู่ไม่เป็นเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงเคยใช้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในการยุบพรรคอนาคตยุบพรรคไทยรักไทยในการยุบพรรคพลังประชาชนในการยุบพรรคไทยรักษาชาติก็มีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะฮะแล้วประสบความสำเร็จไหมในการที่จะเกิดการต่อต้านทางสังคมเรื่องโซเชียลเซนชั่นไม่ประสบความสำเร็จมีคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่มีการที่มีความเห็นคล้อยตามนะฮะล่าสุดจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกว่าไม่รอดจตุพรก็บอกไม่รอดบอกไม่ทำตามจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ไม่เป็นยังไงก็ไม่หรอกก็ธนาก็ไปดูจตุพรแล้วกันนะเมื่อก่อนเนี่ยจตุพรเคยโดนข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอ่ะมาตรา112อ่ะในการปราศัยอ่ะนะฮะเรื่องการสลายกลุ่มคนเสื้อแดงปรากฏว่าไปดู Facebook ของธนาธรไอ้ของไอ้อะไรนะจตุพรเนี่ยโอ้โหมีรูปพระเจ้าอยู่หัวหลาเลยนะครับจตุพรเปลี่ยนไปนะจตุพรอยู่เป็นหรือเปล่าไม่ทราบแต่จตุพรยืนยันธนาธรเนี่ยอยู่ลำบากนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองฮะว่าธนาธรจะไปขึ้นศาลหรือไม่การเปิดศึกนะกับกกต.เปิดศึกกับสื่อมวลชนอย่างเนชั่นนะครับการจัดกิจกรรมอยู่ไม่เป็นที่เขาถาม3ประการเนี่ยเป็นกลยุทธ์เฮือกสุดท้ายนะแต่ผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล